วันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องสมุดธรรมะบ้านอารีนะคะเป็นพื้นที่สีขาวซึ่งอยู่ในที่เรียกว่าบ้านอารีค่ะบ้านอารีเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมมากมายหลากหลายเลยค่ะและสำหรับห้องสมุดแห่งนี้นะคะเขาก็จะมีหนังสือธรรมะหลากหลายแนวไว้ให้อ่านค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านกันสักเล่มนึงนะคะก็กำลังเดินหาหนังสือธรรมะไว้อ่านสักเล่มนะคะพอดีเจอตัวคุณใหม่พอดีค่ะประธานมูลนิธิบ้านอารีค่ะเลยต้องขอตัวมาสัมภาษณ์นั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณก้อยครับสวัสดีครับคุณใหม่คะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เรียกว่าโอ้ก็เป็นคำตอบที่ตอบอาจจะตอบยากที่สุดเพราะว่ามีทางด้านคำสามัญคนส่วนใหญ่มักจะเรียกพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับว่าบ้านอารีทั้งหมดนี้เลยเรียกว่าบ้านอารีคนจะคุ้นเช่นนั้นแต่ว่าถ้าเอาเฉพาะส่วนที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยคือส่วนที่เรียกว่าเป็นบุรณิธิบ้านอารีซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นมาทำงานทางด้านการเผยแผ่พระศาสนานะครับแต่ว่าถ้าตัวที่คนเข้าใจว่าเป็นบ้านอารีคือพื้นที่ใหญ่เนี่ยจริงๆมันยังประกอบด้วยทั้งสมาคมบ้านปันรักซึ่งเป็นสมาคมที่ทำงานด้านผู้สูงอายุซึ่งก็เพิ่งได้รางวัลจากวุฒิสภามามีสถาบันคิดใหม่ซึ่งทำเป็นเรื่องของกิจการค้าเพื่อสังคมเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆหรือศูนย์อาหารสุขภาพมังสวิรัตซึ่งเป็นเจ้าแรกของประเทศอะไรแบบนี้ครับในทั้งหมดของบ้านอารีก็จะประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายเราวางวัตถุประสงค์ไว้เป็นพื้นที่สีขาวสำหรับคนเมืองเพื่อสุขภาพกายและใจก็จะมีทั้งอาหารสุขภาพให้ความรู้ทางด้านสุขภาพมียาแพทย์แผนไทยตั้งแต่ตอนนี้โคตรที่7สืบทอดตำรับยามาตั้งแต่รัชกาลที่2ไล่มานะครับก็จะอยู่ตรงนี้หรือว่าของทางด้านที่อินเทนโยคะยิมเล็กๆอะไรแบบนี้ก็จะเป็นที่ชุมชนใหม่ไลฟ์สไตล์ใหม่ๆด้วยขณะที่ทางด้านจิตใจแล้วก็จะมีทั้งด้านของเนี่ยของธรรมะของการลดช่องว่างระหว่างวัยของผู้สูงอายุที่เรียนให้ทราบร่วมสมาคมครับคุณใหม่ดูแลทั้งหมดเลยไหมคะทั้งทุกส่วนเลยไหมคะมีส่วนทั้งหมดแต่ว่าดูแลก็แต่ละองค์กรก็จะมีบทบาทของเขาก็จะมีกรรมการมีสมาชิกอะไรที่เขาได้มีส่วนร่วมเองก็ทางนโยบายที่ทางผมวางไว้เนี่ยคือเราอยากให้ทุกองค์กรที่อยู่ตรงนี้นะครับมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นหมายความว่ามีส่วนร่วมตั้งแต่การตระหนักรับรู้ปัญหาว่าอย่างปัญหาผู้สูงอายุเนี่ยจะเข้าประเทศไทยจะเข้าเอจิ้งโซซายตี้เนี่ยเราตระหนักรู้มันตั้งแต่หลายปีก่อนสังคมผู้สูงอายุอีกประมาณกับ10ปีใช่ไหมครับ4-5 ปีที่แล้วเราก็จะเริ่มเข้าละอันนี้เล่าย้อนหลังนะ4-5 ปีที่แล้วเนี่ยเราก็เริ่มสอนอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงอายุอีเมลเฟซบุ๊กไลน์บีบีสมัยก่อนตอนนี้คลาสที่ฮิตที่สุดคือ iPad สนุกที่ก็เพิ่งเปิด Android อะไรเพิ่มสมาร์ทโฟนทุกอย่างก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยผู้สูงอายุเขาเห็นปัญหาตรงนี้ว่าเขาสื่อสารกับรุ่นอีก2 เจเนอเรชันคือรุ่นหลานเนี่ยไม่ติดละก็เลยมาแบ่งปันความรู้ความอะไรตรงนี้กันก็เป็นชุมชนที่เรียกว่าบ้านอารีที่ขึ้นมาเป็นสังคมที่รู้สึกมีความสุขจังเลยคุณใหม่เท่าที่ฟังมาเนี่ยนะคะกิจกรรมต่างๆเพราะว่าวางหลักการไว้แบบนั้นเป็นธรรมชาติคนขายอะไรคนมาเรียนคอมพิวเตอร์แต่ก็มาช่วยขายน้ำเสร็จแล้วก็มาช่วยนำสวดมนต์ทำวัดเย็นอะไรกันต่อเด็กๆเลิกเรียนก็มาช่วยม้วนเสือช่วยเก็บกวาดอะไรกันก็จะเป็นชุมชนนะครับคุณหมายคะฟังแล้วดูเป็นสังคมที่ดีอย่างที่บอก
ทำไมถึงมีในสภาพสังคมปัจจุบันแบบนี้นะคะมันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆมากมายหรือว่ามันอาจจะเลวร้ายในบางเรื่องทำไมถึงคิดมุมดีๆหรือสังคมดีๆแบบนี้ขึ้นมาเออผมไม่คิดนะสิถ้าคิดคงไม่ทำคือไม่ได้ใช้ความคิดคือใช้ความรู้สึกว่าเออมันเราอยากที่จะอยู่ยังไงล่ะชีวิตเราก็อยากที่จะอยู่แบบไม่ใช่ไปพึ่งชีวิตอนาคตไว้กับกรมธรรม์ประกันชีวิตประกันสุขภาพเราอยากฝากชีวิตไว้กับเพื่อนๆร่วมสังคมอยากเหมือนแบบอดีตอะดูแลการชุมชนเกื้อหนุนกันนะครับแต่ถ้าคิดมันก็คงจะไปติดวิธีคิดแบบทุนนิยมแบบบริหารธุรกิจอะไรมามันก็จะเริ่มกันยากเราก็เลยถ้าคิดไม่ได้ทำก็อย่าไปคิดมันแล้วกันแล้วก็เริ่มไปเลยเราก็ทำมีอะไรทำได้แค่ไหนก็ทำพอเราทำปุ๊บมันก็มีคนที่เห็นด้วยเห็นดีงานได้ประโยชน์เข้ามามีส่วนร่วมมันก็ค่อยๆพัฒนาค่อยๆเติบโตกันขึ้นมาครับและที่ตรงนี้ที่เรานั่งอยู่คือห้องสมุดธรรมะถ้าตามนิติไหนนะถ้าตามนิติไหนก็เรียกว่ามูลนิธิบ้านอารีมูลนิธิบ้านอารีนะคะต้องบอกว่าพอพูดเรื่องธรรมะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับมันอาจจะดูเกรงๆนิดนึงนะคุณใหม่ครับตรงนี้ของเราเนี่ยรูปแบบของการให้ธรรมะหรือว่ากิจกรรมต่างๆในห้องสมุดเนี้ยค่ะครับมันทำให้รู้สึกว่าไม่กล้าเข้าเกรงหรือเปล่าคะเดี๋ยวต้องถามแบบนี้ก่อนก็เป็นเพราะความคิดอีกนั่นแหละเพราะคนก็ไปสะสมค่านิยมสะสมความคิดมาว่าธรรมะนี่จะเป็นของที่แบบไกลตัวของที่อะไรอ่ะพิธีรีตรองเยอะเดี๋ยวทำผิดจะบาปจะตกนรกอาจจะไม่เข้าใจบ้างคำสอนอะไรแบบนี้ค่ะโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ๆก็จะรู้สึกแต่ด้วยของทางนี้เราเห็นว่าสิ่งที่จะแก้ความเชื่อที่ก็ต้องพูดตรงๆนะครับว่าพูดได้เต็มปากว่าเป็นความเชื่อที่ผิดนะคือธรรมะเนี่ยไม่ได้หมายความเช่นนั้นเลยธรรมะจริงก็คือธรรมะคือธรรมชาติคือหน้าที่หรือคือชีวิตประจำวันนั่นแหละคือทุกคนเนี่ยจะเป็นช่างตัดผมช่างรถช่างกล้องหรือคุณก๊อตพิธีกรก็ต้องมีธรรมะนะครับถ้าใครขาดธรรมะเนี่ยชีวิตก็ไม่สุขแหละมันก็ประสบความทุกข์นะครับวางเป้าหมายผิดมีวิธีการดำเนินชีวิตที่ผิดเพราะฉะนั้นแท้จริงแล้วโดยเนื้อของธรรมะเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวเช่นนั้นนั้นวิธีการที่จะแก้ความเชื่อที่ผิดอันนี้ที่ดีที่สุดคือเราก็ทำให้ดูก็ทำให้ดูเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะมีองค์ประกอบต่างๆเข้ามาอย่างตอนแรกเนี่ยคนก็จะไม่ยังมีความกลัวเรื่องธรรมะอยู่แต่เขามาเรียนFacebook Facebook เขาก็ได้ยินธรรมะไปด้วยได้เห็นแม่ชีมาได้เห็นพระสงฆ์องค์เจ้ามาธรรมะก็ไม่ได้ห่างจากเขาแบบนั้นไม่ได้ห่างจากเราเท่าไหร่เลยทุกวันอาทิตย์อะไรแบบนี้หรือปิดเทอมเนี่ยเราก็มีจัดค่ายธรรมะเด็กนะครับเด็กๆก็จะมาดูมีพี่อาสามาเล่นกลให้น้องดูบ้างมาอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นกระตั้วแทงเสือพี่ๆที่โรงเรียนที่เขามีการละเล่นมามีละครใบมีคนหน้าขาวมาพอเด็กๆเข้ามาเห็นมันก็สนุกดีก็อยู่ในชีวิตประจำวันเราดีกว่าไปเล่นเกมออนไลน์ด้วยซ้ำพี่เขาสอนโยคะเด็กไปก็ถ่ายทอดธรรมะไปเรื่องของความไม่เห็นแก่ตัวความกตัญญูต่างๆพระสงฆ์องค์เจ้าที่มาท่านก็เอาธรรมะที่เหมาะกับวัยมาให้เนี่ยก็จะกลมกลืนกันไปนั่นคุณใหม่กำลังจะบอกว่าห้องสมุดแห่งนี้ไม่ได้มีแต่หนังสืออย่างเดียวมีกิจกรรมอื่นๆแทรกเข้าไปด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะจริงๆมันเลยไปกว่านั้นอีกคือผมเนี่ยมองไปเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นหนังสือเท่าไหร่เลยรู้สึกว่าห้องสมุดตรงนี้มันเป็นชีวิตอะมันเหมือนกับว่าคนเราไม่ได้วัดกันที่ว่ามีหนังสือเยอะกี่เล่มครบถ้วนไม่ครบถ้วนแต่มันมีชีวิตขึ้นมาตรงคนที่เข้ามาอยู่ในตัวพื้นที่ตรงนี้ต่างหากที่เข้ามาแล้วเขามีใจอยากจะได้ประโยชน์จากธรรมะเพื่อตัวเขาเองอยากจะให้ประโยชน์ธรรมะกับคนรอบตัวเขาครับตรงนี้ต่างหากที่เป็นห้องสมุดธรรมะแท้ๆแต่ทางตัวหนังสือที่เราเห็นกันอยู่มันเป็นแค่รูปธรรมที่แบบเป็นแค่เปลือกค่ะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะมาศึกษาหนังสือเกี่ยวกับธรรมะมากมายหลากหลายที่นี่ก็มีให้มีให้ได้ก็มานั่งมีกี่หมวดหมู่อะไรยังไงบ้างอะคะก็เราก็จะจำกัดหมวดนะครับเนื่องจากอย่างที่เรียนว่าโดยเนื้อแท้เราต้องการให้คนมาเนี่ยเพื่อได้รับธรรมะที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆไม่ใช่ธรรมะที่อยู่ในตำราเพราะนั้นในหมวดหมู่ตรงนี้ก็จะเป็นหมวดหลักๆที่เป็นเรื่องของพระไตรปิฎกเรื่องของบาลีเรื่องของอภิธรรมหรือเรื่องของในสายงานของครูบาอาจารย์ที่เป็นระดับที่ยอมรับกันโดยทั่วไปนะครับพระปาดสายลุงปู่ม่านหลวงพ่อเทียนอะไรแบบนี้ครับจะไม่ได้มีครบถ้วนหรือทุกรูปทุกองค์หรือทุกสายทุกแนวแต่นั่นหมายความว่าหนังสือตรงนี้บริการให้ยืมกลับบ้านช่วงก่อนนี้ให้ยืมหรือว่าปีนี้เนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้าน
หลายหลายเรื่องนะครับก็เลยให้อ่านแต่ว่าก็ไปซีล็อกไปอะไรได้พอดีนี้สะดวกคนมาปุ๊บอยากอ่านก็เอาสมาร์ทโฟนมาถ่ายถ่ายรูปได้เอากลับไปอ่านแล้วเราก็ขึ้นก็จะมีงานสแกนของน้องๆให้สแกนเป็นอีบุ๊กแล้วก็ขึ้นเว็บให้อ่านเพราะนั้นพอเทคโนโลยีมันไปถึงแล้วเนี่ยไอ้เรื่องการที่จะยืมฮาร์ดคอปปี้กลับไปเนี่ยก็เลยไม่จำเป็นนะครับก็เลยงดตรงนี้ไปแต่ว่าจะมีหนังสือในหมวดที่แจกเดี๋ยวคุณก็ถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเลือกรับเป็นธรรมทานได้เลยที่มีหนังสือแจกอยู่ครับได้ค่ะนอกจากโอเคงั้นนอกจากหนังสือที่บอกแล้วเนี่ยกิจกรรมอื่นๆนะคะมันมีกิจกรรมในเรื่องของธรรมะนี่อะไรบ้างครับแล้วก็มีตั้งแต่เริ่มต้นนะครับคือเราผลิตงานธรรมะแจกเป็นธรรมทานเนื่องจากโดยส่วนตัวก็ทำทางด้านสื่อมาตั้งแต่ลืมตาดูเลยนะก็มาทำซีดีทำหนังสือธรรมะแจกทำวิทยาสารธรรมะนะครับทำรายการวิทยุทีวีธรรมะต่างๆนะครับพอคนได้รับไปแล้วเนี่ยรู้สึกอยากจะศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยเข้ามาบอกว่าอยากฟังสดๆเราก็เลยนิมนต์พระแล้วก็เริ่มต้นที่มีกิจกรรมทุกวันพฤหัสเย็นก็จะมีสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็จะมีพระที่นี่เลยวิปัสสนาจารย์ใช่มาบรรยายธรรมอย่างเมื่อวันซืนท่านเจ้าคุณอลงกฎก็มาเมตตามารับของบริจาคไปช่วยผู้ป่วยแล้วก็เลยเทศท่านก็จะเทศธรรมะปฏิบัติก็จะมีทุกเย็นวันพฤหัสซึ่งก็จะเป็นที่รู้กันในชุมชนว่าทุกพฤหัสเนี่ยมาก็ก่อนกลับบ้านก็จะได้สวดมนต์แล้วก็ฟังพระเทศกันนะครับพอฟังพระเทศเสร็จอยากจะปฏิบัติมากขึ้นทุกวันพุธกับวันเสาร์อาทิตย์อย่างเนี้ยก็จะมีสอนการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียนอย่างเดียวถ้าทีมงานขึ้นไปข้างบนก็จะมีกิจกรรมที่ทำปฏิบัติกันอยู่นะครับพอปฏิบัติเสร็จอยากจะปฏิบัติเข้มข้นขึ้นเรามีรีสอร์ทที่เป็นเศรษฐีพอเพียงอยู่เขาคอแล้วก็จะมีจัดไปทุกเดือน5วัน4คืน6วัน5คืนหรืออย่างช่วงปิดเทอมก็จะมีค่าธรรมะเด็กที่เล่าให้ฟังทุกอย่างก็ไม่มีค่าใช้จ่ายปฏิบัติเสร็จบางคนบอกว่าเอ๊ะเริ่มมีข้อสงสัยว่าฉันปฏิบัติถูกไม่ถูกยังไงอยากศึกษาเองแล้วก็มีสอนพระอภิธรรมเพื่อให้เทียบอิงตำรานะครับหรืออยากจะอ่านเองเลยแล้วก็มีสอนบาลีทุกวันอาทิตย์แล้วพอญาติธรรมที่เข้ามาเริ่มโตเริ่มมีลูกอยากให้ลูกมีธรรมะอยากให้จัดธรรมะเด็กก็มีธรรมะเด็กทุกวันอาทิตย์ที่4อีกครบวงจรทุกกลุ่มวัยเลยครับใหม่ครับก็คือเป็นธรรมชาติคือพอเข้ามาปุ๊บอยากให้มีธรรมะสำหรับเด็กเล็กกับเด็กมีธรรมะของวัยรุ่นปัญหาอกหักรักคุดความรักต่างๆแล้วก็นิมนต์พระทางนั้นมาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีกิจกรรมแทบทุกวันนะครับตั้งแต่พุธถึงอาทิตย์ก็หลับหมุนเวียนกันไปเป็นกิจกรรมประจำค่ะโอ้ฟังแล้วมากมายหลากหลายแล้วก็เป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่าพอเริ่มคุยรู้สึกว่าธรรมะไม่ได้ไกลตัวละเราอยากที่จะไปเข้าค่ายอยากที่จะมานั่งสนทนาธรรมอะไรแบบนี้มันใหม่ก็ค่ายเด็กก็ไปปลูกอย่างนั้นก็ทุกปีก็จะจัดปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อวันแม่ก็จะพาน้องๆก็ไปปลูกข้าววันพ่อก็พาเขาไปเกี่ยวเสร็จก็ไปขุดมันเก็บเห็ดทำเกษตรอินทรีย์กินกันแล้วก็มีพระท่านก็สอนไปด้วยซึ่งเราสอนแทรกธรรมะได้ทุกจุดใช่คือหลักสูตรก็จะถูกออกแบบถูกพัฒนามีการพัฒนาหลักสูตรที่จะให้เหมาะกับเด็กในวัยเด็กเล็กเด็กโตเด็กวัยรุ่นพระท่านก็จะแยกแยะไปให้เหมาะสมครับค่ะคุณหมายคะกิจกรรมบวกกับรู้สึกว่าความตั้งใจขนาดนี้นะคะตั้งเป้าในอนาคตกับสิ่งที่ไม่ได้คิดไว้ทำตามความรู้สึกเนี่ยอย่างที่บอกไว้ในอนาคตยังไงคะก็อันนี้อันหนึ่งที่ไม่ได้ใช้วิธีคิดเพราะเราไม่ได้ใช้วิธีการตั้งเป้าแบบธุรกิจแล้วเราจะไม่มีการตั้งเป้าอนาคตเนี่ยจะมีขยายสาขาจะมีคนมามีตัวชี้วัดก็มีตัวคนมาใช้บริการอีกคนคงไม่ได้ใช้ระบบธุรกิจมาเป็นตัวชี้วัดนะครับเอาเป็นว่าถ้าจะให้มีการระบุบ้างเนี่ยที่รู้สึกว่าทำแล้วมีความชื่นใจเนี่ยก็คือขอให้สิ่งที่มันได้ทำแล้วก็เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้ใครที่มาเนี่ยรู้สึกไอ้อย่างนี้เราก็ทำได้นี่ไอ้อย่างนี้เรากลับบ้านก็ซึ่งก็มีเยอะนะมีเยอะแล้วนะกลับบ้านไปอยู่ต่างจังหวัดไปปลูกไร่เอาหน้าบ้านทำอะไรเล็กๆได้จากตรงนี้ไปใช่ใช่ใช่นั่นแหละถ้าจะเอาถึงเรียกว่าเป้าหมายจริงๆอาจจะพออนุโลมใช้แบบนั้นได้ครับแล้วตอนนั้นมันรู้สึกว่าการสร้างแรงบันดาลใจให้คนนำไปปฏิบัติได้นั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขใช่ใช่เข้ามาบอกอยากทำแบบนี้บ้างนั่นแหละโอเคแต่ไม่ได้ไปว่าวันนี้มากันมีคนมา500คนมาฟังธรรมพันคนมากันเยอะเราไม่ได้ว่ากันที่ตัวเลขเนาะค่ะแต่วันนี้ก็คือเราดูกันที่ความสุข
ใช่ครับใช่ไหมคะครับแล้วก็ต่อยอดต่อๆไปกระจายต่อๆไปนะอยากให้คุณผู้ชมมาค่ะมานั่งอยู่ตรงนี้บรรยากาศแบบนี้ได้พูดคุยแล้วก็มาร่วมกิจกรรมต่างๆที่คุณใหม่บอกรวมทั้งพื้นที่ทั้งหมดของบ้านอารีก็มีกิจกรรมมากมายอย่างที่บอกคุณใหม่คะบอกเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยค่ะเผื่อคุณผู้ชมแบบสนใจในสิ่งที่เราคุยกันและอยากร่วมด้วยเชิญนะครับก็จะนอกจากธรรมะที่ได้เล่ากับคุณก๊อตไปแล้วนะครับในส่วนของผู้สูงอายุก็จะมีเรื่องทั้งการสอนคอมพิวเตอร์ Facebook อินเทอร์เน็ตอีเมลไลน์สอนภาษาจีนรับ AEC ภาษาอังกฤษทุกอย่างนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับถ้าสนใจจะสอบถามรายละเอียดกิจกรรมเนี่ยก็โทรมาได้ที่026197474หรือถ้าเข้าตามเว็บไซต์นะครับก็แฟนเพจของบ้านอารีก็ facebook.com/banarifanpage ครับค่ะนะครับเมื่อกี้เราบอกเบอร์โทรไว้หรือยังเอ่ย02697474ย้ำอีกทีนึงย้ำนะคะเดี๋ยวเราขึ้นให้นะคะช่วยๆกันมาเถอะแล้วมันมาแล้วจะรู้สึกแบบว่าเราใกล้กันแล้วจะอยากให้ใช่มาที่นี่จะแปลกอย่างนึงมาแล้วรู้สึกเอ๊ะอะไรอ่ะฉันสอนภาชนะเป็นขอสอนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะมีความรู้สึกว่าการได้เป็นผู้ให้เนี่ยมันเป็นความสุขกว่าการได้เป็นผู้รับลองมาครับอันนี้ท้าทายเชิญชวนนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณใหม่มากค่ะที่มานำเสนอเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณครับค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้านะคะเราไปอิ่มอร่อยกับเฝอหม้อไฟตำรับ LA นะคะคุณชุบแจงรอเราอยู่ที่นู่นแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ